ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโซเชียลร้อนฉากระหน่ำด่ากองทัพบิ๊กแดงโยงปล่อยทหารอียิปต์ติดโควิดเที่ยวระยองเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดผวาและโกลาหลไปทั่วจากกรณีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสบค.แถลงถึงการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ใหม่2รายคือหญิงอายุ9ขวบเป็นครอบครัวคณะทูตจากแอฟริกาและทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยิ่งกรณีหนึ่งในคณะทหารจากอียิปต์ที่เดินทางมาไทยเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองแล้วตรวจพบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งระหว่างนั้นมีข้อมูลว่าทหารอียิปต์กลุ่มนี้ได้ออกจากโรงแรมไปเดินเที่ยวห้างในเมืองด้วยความวิตกกังวลส่งผลให้สุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งให้ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มทหารอียิปต์ดังกล่าวและมีข่าวตามมาว่าสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตัดสินใจปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนทันทีเพื่อกลับมาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดอีกรอบทั้งที่เพิ่งผ่อนคลายล็อกดาวน์ได้ไม่นานในขณะที่โลกโซเชียลร้อนระอุเป็นไฟชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นอย่างโกรธแค้นดุเดือดและพุ่งเป้าไปยังกองทัพบกและพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.จนแฮชแท็กด่าทอติดเทรนด์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วดราม่า กันตลอดทั้งวันแถมยังเรียกร้องให้พลเอกอภิรัตแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมเคยเจ็บช้ำใจในกรณีสนามมวยลุมพินีซึ่งทางกองทัพบกปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์มาแล้วร้อนถึงพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกต้องออกมาชี้แจงแถลงข่าวว่ากองทัพบกและพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับการเดินทางมาไทยของคณะทหารอียิปต์พร้อมลูกเรือที่ติดโควิด-19 ความจริงมีอยู่ว่าทหารอียิปต์จัดอยู่ในหมู่ VIP ในฐานะที่เป็น1ใน11กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรก.ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจและมีมาตรการรองรับในการกำกับดูแลโฆษกกองทัพได้ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเสพข่าวโดยเฉพาะการติดเทรนด์แฮชแท็กใน Twitter และโซเชียลมีเดียกล่าวหาและเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากองทัพบกหรือผู้บัญชาการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไม่เป็นความจริงในขณะที่เพจ Army Spoke Team ของกองทัพบกยังโพสต์ข้อความระบุว่ากองทัพบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของทหารอียิปต์การกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงเชื่อมโยงในลักษณะชี้นำหวังให้เกิดความเข้าใจผิดขอผู้ใช้โซเชียลมีเดียยุติส่งข้อความต่อหรือติดแฮชแท็กในข้อความดังกล่าวเพราะไม่ใช่เรื่องจริงและอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนให้ร้ายต่อกองทัพบกแม้โฆษกและเพจกองทัพจะออกโรงมาว่ากองทัพและผบ.ทบ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทำไมเรื่องนี้กลับยังคงร้อนแรงในโซเชียลมีเดียนั่นก็เพราะดูจากผู้ติดเชื้อซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาประกอบกับสิทธิพิเศษที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าให้พึงระวังดูแลกลุ่มคน VIP ที่มีสิทธิพิเศษจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงพยายามบอกคนไทยว่ากาดอย่าตกแต่หน่วยงานรัฐกลับเป็นเสียเองคุมไม่ได้เอาไม่อยู่กาดตกเองจนสิ่งที่กลัวว่าโควิด-19 รอบใหม่จะปะทุขึ้นมามันเริ่มเป็นจริงน่าเห็นใจและเหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ที่เฝ้าระวังป้องกันดูแลการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มาด้วยดีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนธุรกิจอย่างทุกข์ยากแสนสาหัสการป้องกันและคลี่คลายสถานการณ์ของโรคระบาดทุกอย่าง
อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเกือบดีอยู่แล้วเชียวเมื่อทราบข่าวในทำนองนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปห้ามไม่ให้โซเชียลหรือสังคมโกรธแค้นหน้าสั่นนั้นคงไม่ได้งานนี้จึงเป็นเรื่องศรัทธาและความเชื่อมั่นล้วนๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ